กลับเข้ามาในช่วงเบรกที่2ค่ะมาจับจังหวะทองคำกับ YLG กันนะคะโดยวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณธิภา ณวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Boolean and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิภาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรู้สึกว่าราคาทองคำล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1,588 ถือว่าย่อตัวลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณมนค่ะวันนี้เองราคาทองคำก็ไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,600เหรียญได้นะคะถึงแม้ว่าช่วงเช้าจะเปิดอยู่ที่ระดับประมาณ1,603เหรียญนะ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าไล่ลงมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีการย่อตัวมีแรงเทขายออกมาเรื่อยๆนะคะเลยลงไปที่ต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,852 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะ 1,582 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะค่ะก็สถานการณ์เองก็เกิดจากมีแรงเทขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็การอ่อนค่าของค่าเงินยูโรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้นักลงทุนดูที่แนวรับสำคัญที่ระดับ 1,565 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce เชื่อว่าที่ระดับนี้น่าจะยังมีแรงซื้ออยู่นะคะแล้วก็แนวต้านด้านบนเนี่ยในสัปดาห์นี้สูงสุดประมองอยู่ที่ระดับ 1,640 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะค่ะค่ะหมายถึงว่ากรอบสัปดาห์นี้คุณมนให้กว้างๆไว้แนวต้านที่ 1,640 และแนวรับนี่ 1,565 ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะถ้าหากว่ามองไปบ้างนะคะถึงปัจจัยในต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการที่เข้าไปช่วยอุ้มธนาคารในสเปนนั้นจะถือว่าเป็นผลดีหรือว่าผลเสียต่อราคาทองคำค่ะค่ะเรามองว่าสถานการณ์ในสเปนเองนะคะก็ส่งผลกับในเรื่องของค่าเงินยูโรแต่ว่าโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข้างกันที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นนะคะเรามองว่าส่งผลกับราคาทองคำไม่มากนักนะเพราะว่าความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาของตัวค่าเงินยูโรกับทองคำเองไม่มากนักนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ในยูโรเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของสเปนเองก็ตามหรือกรีซเองก็ตามนะคะถ้ายิ่งอ่อนค่าก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่มากนักเหมือนในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วทิศทางทองคำต่อจากนี้ไปมองว่าจะไปทิศทางไหนคะทุกคนในณตอนนี้เองเรายังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าราคาทองคำปรับเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังแนะนำนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในลักษณะของการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามองว่ายังอยู่ในลักษณะของกรอบอยู่นะคะแต่ว่าถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 1,640 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ได้แล้วเราถึงจะเริ่มมองว่ากลับเป็นขาขึ้นของราคาทองคำแต่ถ้ายังไม่สามารถยืนจุดนั้นได้เนี่ยนะตอนนี้เองเรามองว่าในระยะสั้นเองอาจจะยังได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำค่ะค่ะมองไปอีกปัจจัยนึงค่ะที่ถือว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าถ้าจีนเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองมองว่ามันน่าจะกระตุ้นในระยะกลางด้วยซ้ำไปในส่วนของจีนเองมันจะมีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วยไหมคะค่ะก็จะส่งผลในทางอ้อมกับราคาทองคำนะคะก็จะเป็นในแง่ของผลบวกกับราคาทองคำอย่างล่าสุดเองนะคะจีนเนี่ยมีเปิดเผยยอดปล่อยเงินกู้ใหม่ของภาคธนาคารเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งอันนี้เองก็จะส่งผลบวกกับการปรับขึ้นของราคาทองคำในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะนอกจากนี้แล้วในช่วงระยะเวลานี้ค่ะหลังจากที่จะต้องจับตามองในเรื่องของกรีซเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้มันยังมีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาผลักดันเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะค่ะในสัปดาห์นี้ข่าวใหญ่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของกรีซเองนะคะในเรื่องของผลการเลือกตั้งแต่ว่าข่าวนื่นเองยังแนะนำให้นักลงทุนติดตามนะคะโดยเฉพาะอย่างวันพรุ่งนี้เองจะมีการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับตัวเลขเผยยอดขาดดุลงบประมาณในปีในเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังต้องติดตามค่ะค่ะถ้านักลงทุนที่พอร์ตว่างอยู่ตอนนี้ในระดับไหนคะที่คุณมนแนะนำที่จะให้เข้าไปลงทุนได้บ้างคะยังแนะนำว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่พอร์ตว่างอยู่ตอนนี้อาจจะแนะนำให้เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นมากกว่าเป็นการซื้อและถือยาวนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาทองคำเรายังไม่ได้มองว่าเป็นขาขึ้นเลยทีเดียวนะคะในระยะสั้นยังมีจังหวะในการย่อตัวลงมาอยู่ดังนั้นเรายังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบนะคะโดยที่ถ้าเป็นราคาในประเทศจะอยู่ที่ระดับประมาณ 23,300 นะคะจนถึงที่ระดับ 24,500 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะ
ช่วงนี้นะคะคุณบนคะถือว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีผลพอสมควรค่ะการที่นักลงทุนเนี่ยนะคะจะเข้ามาซื้อขายใน Gold Future แล้วก็ Dollar Future ด้วยอันนี้คุณบนจะแนะนำยังไงดีคะค่ะยังตัวอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองนะคะในช่วงค่ำวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะจากช่วงกลางวันเนี่ยเราเห็นอยู่ที่ประมาณ 31.50 สตางค์ตอนนี้เนี่ยค่าเนี่ยแข็งกว่าประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30.90 บาทสตางค์ได้ซึ่งถือว่าแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากดังนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของค่าเงินบาทแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังแต่ว่าโดยระยะรวมในช่วงสั้นๆนี้นะคะในลักษณะของค่าเงินบาทเองเรามองเป็นในลักษณะของการแข็งค่าทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะค่ะคุณมนแล้วถ้าสำหรับตะกี้ถามไว้สำหรับนักลงทุนระยะสั้นส่วนใครที่มองว่าอยากจะยาวๆหน่อยค่ะคุณมนมองว่าประมาณเท่าไหร่ดีคะค่ะถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวแนะนำนะคะว่าอาจจะให้ชะลอการลงทุนขึ้นมานิดนึงแล้วก็รอจนกว่าเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ที่เป็นขาขึ้นของราคาทองคำถึงจะแนะนำเป็นในการซื้อแล้วก็ถือยาวค่ะเทรนด์ขาขึ้นที่บอกไว้คือ 1,640 เหรียญใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็พอจะเห็นแนวโน้มนะคะสำหรับใครที่จะรอลงทุนระยะสั้นกลางยาวนะคะก็มาวางกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้แหละค่ะในรายการของเราจะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันต่อค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยกลุ่มบริษัท YLG คุณได้มากกว่าที่ YLGอนุพันธ์ทองคำ Gold Futures การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 10% ของราคาทองอาดาอาดามคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิก Gold Futures อนาคตทองเรามองขาดการลงทุนมีความเสี่ยงต้องลงทุนด้วยศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน